และต่อจากนี้ไปนะคะเราจะได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครท่านต่อไปซึ่งจับสลากได้เป็นการนำเสนอลำดับที่3นะคะนั่นก็คือผู้สมัครหมายเลข5ค่ะรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนสังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนค่ะขอเชิญชมค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องแจ้งทุกท่านก่อนนะครับผมที่เสนอตัวผู้ประกาศสภาเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงมีโอกาสได้สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็คงขออนุญาตพูดถึงตัวที่ทุกเราเข้าใจกันดีคือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราบอกว่าจะเป็น 6Uเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านดิจิตอลเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิจัยในระดับโลกเป็นรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการมีความสุขนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าความหมายพวกนี้นะครับเราได้ขับดันหรือสะท้อนไปขนาดไหนนะครับนะถัดมานะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับเรามี4ยุทธศาสตร์ถูกไหมครับเรื่องการเป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเลิศวิชาการเรื่องเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับคราวนี้ผมจะขออนุญาตว่าทำไมผมถึงคิดว่าผมพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนคณาจารย์นะครับที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในสภามหาลัยนะครับก็คงจะดูก่อนเลยว่าผมทำอะไรมาบ้างนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเรียนจบกลับมาจากสหรัฐอเมริกาปี2039นะครับเริ่มสอนทันทีทั้งตีโทสร้างวิชาใหม่เทอมนั้นสอนกันเทอมนั้นเลยนะครับทันทีเลยแล้วก็ทำหลักสูตรปีเอกในปีที่มาเลยนะครับแล้วปีถัดมาก็สอนปริญญาเอกเลยนะครับแล้วผมสอนต่อเนื่อง24ปีทุกภาคการศึกษาไม่เว้นเรียนนะครับผมสอน24ปีต่อเนื่องนะครับทุกภาคการศึกษาไม่เคยเว้นแม้แต่ภาคการศึกษาเดียวนะครับแล้วก็ผมสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกวันนี้ผมก็ยังสอนปฏิบัติอยู่นะครับเพราะอะไรครับการสร้างนิสิตมันคือภารกิจของเรานะครับผมคิดว่าผมเข้าใจเลยเพราะผมทำงานมาต่อเนื่องนะครับถัดมานะครับเรื่องงานวิจัยคงตอบได้เลยว่าผมทำงานวิจัยเริ่มขอทุนครั้งแรกหลังจะกลับได้ไม่ถึงปีนะครับก็มองเอ๊ะจะทำวิจัยอะไรดีนะครับก็ขอทุนเคอร์ดี้ก่อนเมื่อก่อนนะครับทุนเคอร์ดี้เหลือเยอะมากเพราะว่าไม่มีคนขอนะครับขอไปส่วนใหญ่ก็จะได้กันนะครับนะก็ทำทุนเคอร์ดี้อยู่เฉพาะปีแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็มองว่าเออมันก็มีทุนอื่นสมัยนั้นทุนที่มาแรงก็คือสกว.ถูกไหมครับก็ไปขอทุนสกว.ผมได้มา2ชุดวิจัยเลยนะครับนะในเรื่องของสาขาที่ผมชำนาญคือการบริหารจัดการน้ำประเทศแล้วก็ลุ่มน้ำต่างๆตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ทำวิจัยต่อเนื่องนะครับแม้แต่งานวิจัยของต่อมาก็ไปขอวช.นะครับพอมีการตั้งสวกก็ไปขอสวกนะครับล่าสุดก็คือทำงานกับสกสวนะครับซึ่งโครงการล่าสุดที่ผมทำคือ Spearhead ด้านสังคมเรียนนะครับ Spearhead ด้านสังคมมีผ่านแค่4นะครับแค่4เซกเตอร์ที่ผ่านครับทรัพยากรน้ำเป็น1เซกเตอร์ที่ผ่านนะครับมันมีด้านสุขภาพแล้วก็อีก2ด้านผมจะมาด้วยด้านไหนนะครับซึ่งก็เราคงจำได้เราเสนอก็ปี61นะครับแล้วก็ทำงาน3ปี62 63 64โจทย์ที่ผมได้มุ่งหมายคือผมพุ่งในการโครงการแก้ปัญหา EEC ขาดแคลนน้ำภาคตะวันออกนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีชาเลนจ์เลยปีท้าทายเลยเราก็เข้าไปทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพราะว่าโจทย์ก็คือว่าเอาคำนะครับเปเปอร์ไม่สนเจ้าโน้ไม่เกี่ยวนะครับสนใจว่าแก้ปัญหาได้เปล่าเอาไปใช้จริงได้เปล่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจหลักเลยที่เราต้องกระตุ้นให้อาจารย์เราเนี่ยไปตรงนี้นะครับแล้วสภาคงต้องกระตุ้นสนับสนุนคนเราเนี่ยให้ไปให้ได้นะครับผมคิดว่าโอกาสในการวิจัยข้างนอกในที่มากขนาดนี้ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้เยอะนะครับ
ถามว่าผมทำวิจัยต่างประเทศบ้างไหมก็ทำนะครับกับอย่างเช่นผมได้รับทุนกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำร่วมกับไฮซูบะอยู่5ปีได้รับทุนจาก Stockholm Environmental Institute ของสวีเดนทำวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับรับทุนของมูลนิธิเอเชียอันนี้ก็ของอเมริกานะครับทำวิจัยด้าน Climate Change นะครับแล้วก็ยังมีทุนของ IMI International Water Management Institute อันนั้นทำงานเรื่องบริหารจัดการนะครับรูปน้ำประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนให้ฟังว่าผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนะครับในฐานะอาจารย์นะครับงานบริการวิชาการเนี่ยก็ทั้งนานาชาติทั้งระดับชาตินะครับเพราะผมจำได้เลยว่าปี40ผมกลับมาเนี่ยผมขอทุน Nextech เลยนะเอ้ยไม่ขอทุนกระทรวงกรมวิทยาศาสตร์การเดิมนะครับเพื่ออบรมต่างชาติเลยนะครับแล้วก็ได้นะครับก็เรียนว่าเราพยายามเต็มที่นะครับเพื่อขับดันมหาลัยของเรานะครับในงานต่างประเทศผมทำให้ใครบ้าง FAO ล่าสุดปีแล้วนี่เองผมก็ทำงานให้ ADB นะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะประยุกต์SEA Strategic Environmental นะครับ Assessment สำหรับประเทศไทยนะครับนะเป็นทำงานร่วมกับออสเตรเลียนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นฐานะรีวิวเวอร์นะครับของทั้ง Journal International นะครับเนี่ยปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะครับงานกิจการนิสิตเนี่ยผมทำมาประมาณ6ปี6ปีแรกของชีวิตผมนี่กิจการนิสิตวางแผนแรงต่างนะครับตำแหน่งผมทำงานบริหารมานี่ตลอดตั้งแต่กลับมานี่ครับไม่ได้เป็นผู้บริหารอยู่มาสักปีครึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นผู้ช่วยคณะบดีรองคณะบดีหัวหน้าภาคหัวหน้าศูนย์จนถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยนะครับคุณสกุลการเกษตรแห่งชาตินะครับแล้วผมคิดว่าผมขับดันองค์กรจากที่เป็นองค์กรที่จะตายแล้วให้เป็นองค์กรที่มีผลงานระดับแนวหน้ามีคอนเนคชั่นกับกระทรวงและหน่วยงานระดับประเทศนะครับคิดว่าทำได้นะครับที่ผมทำก็ร่วมตลอดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเรื่องวิชาการนะครับก็ไม่ได้ทิ้งทำได้ตามเป้าหมายทีนี้งานของประเทศนอกจากในมหาลัยนั้นก็ทำงานของประเทศนะครับเรื่องเป็นผมเนี่ยเสนอตัวเองนะครับเกือบทุกเวทีแล้วเป็นกรรมการลุ่มน้ำชุดแรกของประเทศเลย244ลุ่มน้ำแม่กลองต่อมาก็ท่าจีนนะครับแล้วก็ไปเป็นกรรมการที่อื่นหลายที่แล้วก็ผมได้รับเชิญเป็นสปีกเกอร์ของ World Water Forum 3ที่เกียวโตนะครับได้รับเชิญเป็นโคแชร์แมนของเมนเซชั่นของ World Irrigation Forum นะครับนะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเนี่ยครับคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกของสนช.แล้วผมก็เป็นอนุกรรมการของกนช.ใน4ชุดนะครับชุดด้านพัฒนาอนุรักษ์พัฒนาบริหารจัดการและเทคนิควิชาการของประเทศปัจจุบันก็ทำงานให้ประเทศนะครับรวมทั้งมหาลัยนี่ผมยืนยันนะครับผมเต็มที่ครับไม่บกพร่องนะครับนะแล้วผมยืนยันได้เลยว่าตลอดที่ผมสอนครบ15สัปดาห์นะครับตลอดครับวันหยุดผมก็สอนเฉยๆให้ครับนะครับคิดว่าเด็กต้องได้ความรู้เต็มที่ครับเพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์เรานะครับตรงนั้นก็คงจะแล้วก็เป็นคนขับดันนะครับจนประเทศเนี่ยเกิดพรบน้ำจากการที่ผมไปเป็นกรรมการนโยบายและบริหารจัดการนะครับผมเล่าที่เป็นที่มาว่าเป็นที่มาของรางวัลนะครับผมเคยได้รางวัล Reviewer Award จาก International Journal นะครับซึ่งเป็นของเอเชียก็คือ Journal นี้เป็นของเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำของเอเชียนะครับผมก็ได้รับ Reviewer Award คนที่2ของ Journal นะครับนะแล้วก็แต่ติดเก่าที่สำคัญคือนี่ครับ SVN Award ปี57เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต่อสู้เพื่อคัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องในประเทศเป็นโครงการของประเทศกันระดับ 300,000 ล้านซึ่งผมออกลงร่วมกับคณะอนุกรรมการของวสท.แล้วก็ที่ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับขับดันพรบน้ำของประเทศและการปฏิรูปจนเกิดยุทธศาสตร์น้ำประเทศ20ปีที่ท่านเห็นกันทุกวันนี้นะครับณตรงนั้นคราวนี้ถามว่าในพรบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมคงสนใจไปที่มาตรา22มาตรา22เนี่ยบอกว่ากรรมการสภามีหน้าที่อยู่18ข้อผมเข้าใจว่า11ข้อเนี่ยผมไม่ติดใจผมอยากจะเสริม7ข้อเป็นพิเศษ7ข้อไหนครับ7ข้อเรื่องปรับโครงสร้างมกก็คงไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการสภาและตัวแทนคณาจารย์แต่คงไปเสริมได้แล้วว่าเราจะปรับโครงสร้างกันหรือยังผ่านมา5ปีแล้วนะครับหลักสูตรการศึกษาเราทันสมัยหรือยังแล้วผมเข้าใจว่าระเบียบบริหารบุคคลเนี่ยมันสร้างความอึดอัดพอสมควรมันไม่ครอบคลุมหรือแรงต่างก็คงดูกันว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างนโยบายการจัดหาได้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับที่ผมว่าหนักก็คือเรื่องการเงินพัสดุทรัพย์สินนะ
เราดูก็ได้หน่วยงานชั้นนำของประเทศที่เป็นส่วนราชการนะครับเขาเบิกเงินได้ใน7วัน14วันมหาวิทยาลัยศาสตร์เรายังทำไม่ได้เราต้องดูว่าเราเป็นมอในกำกับเราจะแก้ระเบียบให้เราคล่องตัวได้ยังไงหรืออะไรยังไงนะครับตรงเนี้ยแล้วเรื่องเกี่ยวกับการร่วมทุนตอนนี้เราคุยตัวนี้เราคุยกันแต่ปี58นะครับออกระเบียบไม่ได้ก็จนถึงวันที่เรียบร่วมทุนก็ออกไม่ได้ก็ต้องคุยว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปเพราะว่าแหล่งที่จะหาได้เข้ามหาลัยเนี่ยอย่างข้อ6ข้อ4เนี่ยมันเป็นเรื่องหลักเลยที่เราต้องมาช่วยกันนะครับแล้วที่สำคัญข้อ7ก็อีกข้อครับก็คือว่าเราต้องตรวจสอบการทำงานต่างของทางด้านผู้บริหารในทุกระดับนะครับเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมากที่สุดนะครับถามว่าผมเข้าใจอาจารย์มากขนาดไหนก็เรียนนี้ครับผมเนี่ยตลอดเวลาการทำงานนะครับผมชอบสัมภาษณ์นิสิตเก่าชอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและที่สำคัญมากชอบสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาลัยทั้งมหาลัยตัวเองและมหาลัยอื่นถามเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเขาอะไรต่างนะครับได้ข้อมูลเยอะครับรวมทั้งต่างประเทศด้วยและอีกอันนึงก็คือผมอยากจะพูดเรื่องอาจารย์นิดนึงอาจารย์เนี่ยมี4นะสอนวิจัยบริการวิชาการและต้องมีภาระอื่นนะซึ่งต้องมีคนทำเยอะแยะนะแต่ไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างเช่นว่าถ้าท่านทำเพื่อสังคมเนี่ยมหาลัยจะนับไหมหรือท่านทำประกันหลักสูตรหรือเป็นกรรมการโน่นนี่นั่นมหาลัยที่มันจำเป็นต้องมีอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยากทำอ่ะเพราะมันไม่นับอ่ะหรือแม้แต่ภารกิจตอนนี้มันนับ2เป็นหลักก็คือวิจัยปั๊มนับเปเปอร์อื่นๆเนี่ยแทบจะไม่นับเลยเนี่ยแล้วเราอยู่ยังไงเราไม่มีความยืดหยุ่นอะไรเลยหรือว่าคณะบางคณะที่เป็นคณะพื้นฐานจะทำยังไงนะครับอันนี้เราก็คงดูว่าจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นได้ยังไงบ้างและแน่นอนนะครับผมคิดว่าการประเมินอาจารย์เนี่ยโปร่งใสยุติธรรมธรรมาภิบาลและข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็คงต้องคุยกันได้นะครับว่ายังไงแน่นอนนะครับระบบสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมาสนุนทุกด้านนะครับนะเพราะปัจจุบันผมเข้าใจว่าระบบสนับสนุนเนี่ยมันไม่ถึงบุคลากรบุคลากรเนี่ยไม่เข้าถึงระบบสนับสนุนผู้บริหารจะเข้าถึงบ้างแต่บุคลากรจะได้ข้อมูลอะไรมหาลัยเนี่ยจะได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเราทำงานเนี่ยมันยากผมยกตัวอย่างว่าผมไปคุยไปหาเรือไปดูกับมหาลัยชั้นนำของประเทศนะเราไม่เอ่ยชื่อมหาลัยก็แล้วกันนะครับว่าไปดูของเขามีระบบสนับสนุนการวิจัยหนาแน่นระบบการศึกษาเขามั่นคงไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่เป็นระบบที่ใช้งานยากนะเรียนของเราก็แล้วกันผมเข้าใจตรงนี้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าระบบมหาลัยเราหลายอย่างใช้งานยากนะครับแล้วมันก็ไม่เอื้ออาจารย์แล้วระบบแล้วอีกอันนึงก็คือว่าผมคิดว่าเราก็ต้องดูแลคนนะครับคนทําดีก็ต้องได้รับการดูแลนะครับนะระบบทําไงให้ผมในฐานะที่ว่าสมัครมาเป็นตัวแทนคณาจารย์นะผมยืนยันนะว่าผมตัวแทนคณาจารย์ 3,000 คนหรือ 3,000 กว่าคนในมหาลัยเนี่ยต้องสะท้อนเสียงของบุคลากรออกไปให้ได้ว่าบุคลากรคิดอะไรบุคลากรอยากเห็นอะไรบุคลากรต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไงแต่แน่นอนนะครับเสียงส่วนใหญ่ไม่แปลว่าจะถูกมันก็ต้องมีจัดเป็นความคิดว่ามันใช่ไหมเพราะบางครั้งเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะใช่ใช่ไหมครับผมก็คุยตรงนั้นนะครับก็คงอยากให้ตรงนี้นะครับเป็นโอกาสว่าจากประสบการณ์นะที่ผมทำงานมาทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับชาวบ้านเลยนะครับจนมาถึงระดับมหาลัยจนถึงระดับประเทศแล้วก็ถึงมหาลัยเนี่ยจนถึงวันนี้กลับเป็นอาจารย์ธรรมดานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลืองานประเทศมากกว่าเดิมนะครับก็คิดว่าประสบการณ์ตัวนี้จะมาช่วยมหาลัยได้ในฐานะกรรมการสภานะครับถามว่าผมไม่อยากเป็นกรรมการสภามหาลัยมกเพราะอะไรก็ผมอยากช่วยมหาลัยครับอยากสะท้อนว่าบุคลากรที่มีอยู่ในมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่เป็นตัวแทนอาจารย์นะ 3,000 กว่าคนเนี่ยคิดอะไรอยู่บางท่านอาจจะไม่กล้าพูดผมคิดว่าเป็นมหาลัยอื่นๆหลายแห่งเนี่ยมันสะท้อนเปลี่ยนป้างกันออกไปพอสมควรแล้วแต่พวกเราเองเนี่ยมีอะไรก็ทนเอาหรือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับผมคิดว่าเราคงต้องจำเป็นสะท้อนนะครับว่าเราอยากเห็นอะไรเราคิดว่าอะไรมันควรจะปรับปรุงอะไรมันควรจะแก้ไขแล้วผมคิดว่าทางหนึ่งที่ทำได้ก็คงเป็นกรรมการสภานะครับเพราะกรรมการสภาเนี่ยเป็นตัวแทนคณาจารย์โดยตรงนะครับสามารถสะท้อนออกไปได้แล้วถ้าเกิดมีการเรียกว่าสำรวจหรือหาข้อมูลเนี่ยมันคงพูดได้เต็มที่คงไม่ใช่ว่าจินตนาการเองแล้วไปพูดทุกอย่างแล้วอ้างประชาคมอันนั้นก็คงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะทุกอย่างพูดเองเองหมดนะครับแต่จินตนาการว่าประชาคมเลือกผมมาแล้วแล้วจบข่าวแล้วผมจะไปทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ผมอยากทำมันคงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเพราะตลอดชีวิตการทำงานผมไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนไม่เคยมีประเด็นของฟันซีดไม่เคยมีเสียหายปัจจุบันผมยังเป็นกรรมการตรวจการจ้างของมหาลัยอยู่ตลอดนะครับเกือบทุกโครงการในของวิทยาเขตกำแพงแสนยืนยันได้ว่าทุกคนไว้ใจผมในแง่การทำงานว่าความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความทุ่มเทต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมเหมือนเดิมทุกประการตั้งแต่เริ่มทำงานยิ่งตั้งแต่จบการศึกษาเลยปริญญาตรีจนปัจจุบันผมยืนยันว่าผมเหมือนเดิมตลอดครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ